คืนนี้เขาแลกห้องนอนกับฉันคุณนครินทำไมอ่ะทำไมทำหน้าเหมือนเห็นฉันเป็นยักษ์ขนาดนั้นเธอเพิ่งกลับจากเดินเล่นกับฉันนะเธอเพิ่งไว้วางใจฉันไม่กี่ชั่วโมงก่อนพอการกลัวเงินของเธอมันลดลงเธออาจจะไปเที่ยวเล่นกับฉันที่เมืองนอกก็ได้นะนี่ฉันขอเตือนนะจะเตือนอะไรอย่าก้าวเข้ามาแม้แต่อีกก้าวเดียวแล้วจะทำไมอีกแค่ครึ่งก้าวนี่ถามจริงๆเถอะนะเธอคิดว่าฉันเป็นเจ้านายที่น่าเคารพน่าบูชาขนาดนั้นเลยเหรอเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่แต่ถึงคิดผิดตอนนี้ก็ยังไม่สายฉันขอเตือนนะอย่าก้าวเข้ามาอีกแม้แต่ครึ่งก้าวได้นี่นี่ทำอะไรอยู่เฉยๆนะเฮ้ยวายนะวายวายวายค่ะวายวายคุณนักลิงขวางนี่อย่าเออนี่นี่ไปไปท็อปท็อปเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไอ้คนเลวท็อปมานี่เดี๋ยวคุณนะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าลองใจทองร่วมด้วยวิธีนี้คุณก็ไม่เชื่อผมแล้วคุณทำแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องใหญ่หรอกพอเลยคุณประกอบตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาสอนผมหรอกนะผมหวังดีนะครับคุณนะเล่นเป็นเด็กๆไม่ได้คุณลองใจแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วที่จะเกิดว่าทองร่วมเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ผ่านมาล่ะผมจะได้รู้ไงว่าผู้หญิงทุกคนมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชนชั้นไหนรวยหรือจนเหมือนกันหมด
แล้วทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าทองร่วมเป็นคนยังไงฉันแบบนี้ทองร่วมตื่นได้แล้วทองร่วมเขาจะสัมมนากันแล้วนะทองร่วมฉันเกลียดคุณได้ยินไหมฉันเกลียดคุณคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงกรุงเทพอ้าวทำไมอลินมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องรีบกลับด้วยอ่ะนั่นสิครับทำไมถึงอยากกลับแล้วครับที่นี่อากาศก็ดีอาหารก็อร่อยที่พักก็สะดวกสบายทำไมยังอยากจะกลับกรุงเทพฉันอยากกลับก็เพราะว่าฉันอยากกลับตามใจกลับก็กลับงั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บเสื้อผ้าก่อนไมเคิลคะฉันต้องขอโทษแทนลินด้วยนะคะไม่เป็นไรครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บของก่อนนะคะครับบอกพี่
ีผมขับรถอยู่แล้วเห็นคุณเป็นลมกลางถนนผมเลยช่วยเอาคุณมาส่งที่นี่แล้วเดี๋ยวพวกค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวผมจัดการเองคุณนี่ใครอ่ะเจ้านายฉันเองพี่เจ้านายแล้วเจ้านายเราเองมานั่งร้องไห้จ้องรูปเขาแบบนี้อยู่ทำไมอะฮะเป็นอะไรหรือว่าเรียมเบอร์ไม่ท้องนี่พี่หมายความว่าแกเสียท้ายกับไอ้เจ้านายนี่เรียบร้อยโรงเรียนผู้จัดการไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมเปล่าจ้ะไม่ใช่แล้วมานั่งร้องไห้อยู่ทำไมพี่ตกใจหมดรู้ไหมนึกว่าเสียท้ายเขาไปแล้วฉันไม่ได้เสียท่าให้เขาหรอกพี่แต่ว่าฉันเสียใจเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกที่เขาล้มนับถือเสียศรัทธาในตัวเขาฉันลงคิดว่าเขาจะต่างจากผู้ชายคนอื่นคิดว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่มีเมตตาธรรมแต่ก็เปล่าเลยเขาไม่ได้แตกต่างจากผู้ชายพวกนั้นเขามันก็เป็นแค่เสือที่คอยจ้องจะตะคุบเหยื่อเพื่อฆ่าเขามันเป็นผู้ชายสัตว์เลวทำไมกับเปลวนะคะก็ไหนว่าจะทำไมฉันกลับมาเร็วแล้วมีปัญหาอะไรแม่ละเอียดก็คือไปไม่กับพายุอารมณ์แปรปรวนแน่นอนไม่ได้เขาเปลี่ยนไปมากเลยนะแม่ละเอียดและที่กลับเร็วเนี่ยต้องมีสาเหตุแน่ๆไอ้ทองพี่มาคิดดูแล้วนะการที่แกลาออกมาแบบนี้ก็เท่ากับแกหนีหน้าเจ้านายเจ้านายเฮงซวยแบบนี้ฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะพี่แต่นิสัยของแกนี่มันไม่ยอมแพ้ใครไม่ใช่เหรอวะฮะสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันยิ่งต้องสู้นะเว้ยสู้เพื่ออะไรพี่เพื่อให้เขาตอกย้ำให้ฉันทั้งเจ็บแล้วก็อายเพราะว่าคนจนมันหน้าบางกว่าคนรวยอย่างนั้นเหรอโอ๊ยแล้วยังไงอ่ะลาออกมานี่แล้วเจ้านายแกทำไงอ่ะนี่ผมยังหาคู่สัญญาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าทองร่วมไปเก็บไว้ที่ไหนผมว่าที่เขาไม่มาทำงานเนี่ยเพราะเขาคงโกรธผมมันไร้สาระมากเลยนะทำไมเขาต้องโกรธผมด้วยทองร่วมเขาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าหมัดหนักขนาดนั้นน่ะไม่สบายก็เกินไปแล้วแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเด็กเขายอมให้คุณลองใจเนี่ยคุณไม่ต้องนะครับคุณเองก็ใช่ว่าจะให้ความสำคัญกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ผมรู้จักคุณดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องทองร่วมเนี่ยคุณจะไปใส่ใจทำไม
ขอโทษนะครับที่ผมต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทนี้ไม่มีทุกอย่างปกติดีคุณเองก็กลับบ้านเร็วนะฉันขี้เกียจอยู่ร่วมชายคาเดียวกับไมเคิลนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อดีตสามีของฉันกับญาติของภรรยาคุณกำลังร่วมหุ้นทำธุรกิจกันนี่ลีลายุคุณก็น่าจะเตือนชายสมอนหน่อยนะถ้าคุณเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันจริงส่วนผมเองเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงผมไม่เคยปล่อยให้คู่แข่งวิ่งแซงไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวใครก็ได้บอกผมหน่อยสิว่าทองร่วงว่าหายไปไหนทราบค่ะจะให้ผมไปดูทองร่วมที่บ้านไหมครับไม่ต้องผมไม่ชอบง้อใครใจเรื่องแค่นี้มันก็ไร้สาระเต็มทีผมไม่สนใจหรอกนะคุณประกอบถ้าเขาไม่อยากทำเราก็หาคนใหม่มาทำซะไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยซุ่มรอที่หน้าปากซอยคงจะมาดักพี่ทองละมั้งดักเหรอใช่ดักอัดทองร่วงทำไมอ่ะก็ไม่รู้สิคงจะติดใจในกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวของพี่ทองกันได้ก็เลยมาดักแต่เจ้านายเนี่ยเขาทั้งรวยทั้งใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะทำไมทองร่วงต้องเล่นตัวจนเขาต้องมาตามง้อด้วยอ่ะเฮ้ก็เจ้าของข้าตัวน่ะสิใส่จริตจะก้านมารยาร้อยเล่เพื่อจะให้คนเห็นคุณค่าของมันโอ้เห็ดผงฟังไรอย่างนี้เนี่ยนะสมกับที่ชาวโลกเนี่ยเขาประนามมันว่ามังเป็งนางบับจริงๆเลยมังยาลอยเล่มเกวียงไม่จริงหรอกผมไม่เชื่อนี่จะบอกอะไรให้นะทองเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนมักง่ายกับผู้ชายจริงเนี่ยนะป่านนี้เขาคงมีผัวมาร้อยรอบเอวเป็น3รอบเหมือนใครบางคนแล้วเฮ้ยเหมือนใครวะเหมือนใครใครอ่ะเขาไม่ใช่ฉันหรอกฉันเสียความบริสุทธิ์ได้จากดับคนแรกเฮ้ยฉันก็ไม่ใช่ใครวะเฮ้ยใครบางคนพี่ทัศน์ว่าพี่ทัศน์พี่ทัศน์ว่าฉันเหรอนี่พี่ทัศน์กลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่ทัศน์พี่ทัศน์ว่าฉันเหรอพี่ทัศน์พี่ทัศน์อยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีเรื่องว่านางทองร่วงคนเดียวเลยตลกเลยนะให้หยุดรักมันคงใช่ไม่ง่ายหรอกวันนี้